ายมีคนตั้งให้เป็นแบรนด์รวมปกติมีวายครับผมมีวายก็ตอบเท่าไหร่4,000 บาทตัดเลยเลยโอ้หล่อจังเลยอ่ะหล่อแล้วลูกเธอเลยแพทว่าอะไรนะอ่ะ2ขวบกว่าเหรอลูกเธอเลยเท่ากันลูกเธอก็อย่างเงี้ยเหรอตัวขาวๆเงี้ยเหรอไม่ขาวนี่น่ะโกโก้ไงสีผิวอ่ะโกโก้พี่เจนขับแรงไปนะจะมีดินว่าเรียกเลยนะลุงเจนลุงลุงลุงเรียกตาดิตาเหรอเดี๋ยวสอนนะลุงเวลามาเจอไงเวลาเจอก็ให้เรียกสวัสดีค่ะตาเจนไม่ได้ถามค่ะฉันนะเวลาคุยกับฉันอายุไอมิกเมาจับมือมาแล้วจ้าเสื้อคราสายคุณพี่จ๋าสวยเหมือนเดิมเติมเติมคือเหลือเยอะไหมเนี่ยเราจ้าลงใหม่เยอะมากเลยจ้าดูสิเธอแฟชั่นเอ๋น่ารักจริงเราไม่เคยได้ถ่ายรูปนางไม่เคยไม่เคยเราแบบใครรับรีวิวพิมพ์มาเลยสวัสดีจ้าเสื้อคราสไซส์คุณพี่จ้าไซส์เล็กนะจ้าอันนี้ปกติจะเคยเห็นแต่รีวิวสาวอวบสาวอวบใช่วันนี้ขอรีวิวสาวไซส์เล็กกันบ้างต้นทุนประมาณ3บาทกว่า4บาทคุณพี่ไม่ถึง4บาทนะต้นทุนฉันพลิกไปพลิกมาฉันหามุมไม่เจออ๋อน้องเป็นแบบเซ็กซี่ไงเธออ่าคราไซส์นะคุณพี่จ๋าขอเป็นแบบสาวไซส์เล็กจริงๆนะคะ SMR อุ๊ยน่ารักน่ารักจังเลยใครรับรีวิวพิมมาเลยจ้าขออนุญาตขยับต้นทุนขึ้นนิดนึงคุณพี่นิดเดียวนิดเดียวจริงไม่ถึงบาทนะตัวนึงคือราคาของอาจจะปรับปรับบ้างนะคะพี่บางรายการตามยุคตามสมัยเห็นเลยอ่ะเนาะมันขึ้นทุกอย่างเลยไงมันก็อย่าพ่วงกันแต่เฉลี่ยแล้วไม่ถึงบาทนะตัวนึงอ่ะราคาขึ้นไม่ถึงบาทคุณพี่ยังไงก็ยังขายได้เหมือนเดิม280ถึง300ตัวได้นะคะรุ่นนี้เยอะมากๆเลยสำหรับใครที่ยกไป1กระสอบพี่จ๋า45โลจุกๆเนี่ยมีแบบมีทุกสิ่งทุกอย่าง everything จริงกระเบลใครรับรีวิวพิมพ์มา 1,200 บาทเท่านั้นจากเครือเสื้อคระไซส์มีทุกผ้าเลยเนี่ยเหมือนลิ้นนี่รวมแบบรวมเนื้อผ้าเลย SML นะคะส่วนใหญ่ SML เป็นสาวๆไซส์เล็กสาวๆแฟชั่นพูดดีเห็นไหมล่ะใครรับไปดูอยู่ได้ทุกตัวนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยจ้าใครเข้ามาแล้วฝากสวัสดีกันหน่อยพิมพ์มาเลยพี่ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะพี่เออจีจีนะคุณพี่จีจีมาหน่อยดูซิว่าปิดกั้นไหมอะไรเนี่ย1,200 บาทเท่านั้นจ้ะเสื้อคราสายพี่ต้นทุนก็ประมาณ 3-4 บาทนะไม่แพงหาได้ที่ไหนล่ะโอ้โหดูดิดูดิดูสีฟ้าดิสวยจังอ่ะเออเสื้อมือสองขายไปแจกไปทิ้งไปแถมไปยังกำไรเลยพี่ใช่ลูกนึงเกือบ300ตัว280ถึง300ตัวขายยังไงก็กำไรนะจ๊ะใครรับรีวิวได้ทุกตัวเลยเนี่ยพี่น่ารักน่ารักอย่างนี้เลยนะคะอุ้ยตายเข้าไปจ้าบางตัวก็สวยๆเนาะแล้วก็ขายแพงหน่อยเนาะแต่เศรษฐกิจอย่างนี้เที่ยวขายถูกๆไปขายไวๆดีกว่าเออ3ตัว100กําไรบานเบอร์นะอุ้ยป้ายังห้อยอยู่เลยจ้าดูดิคือแบบถูกแล้วยังมีป้ายห้อยอีกอะเออมาได้ไงอะเธอถูกขนาดนี้นะจ๊ะเยอะมากค่ะพี่รุ่นนี้เราต้องขออนุญาตรีวิวแบบเร็วนิดนึงนะจ๊ะสำหรับรุ่นนี้จ้ะสายฝออุ้ยผ้าลิ้นนงเออพี่นายเอากรรไกรไปตัดให้ลูกค้าหน่อยกรรไกรกรรไกรอุ้ยปากก็มี
มีชงมีช้อยหมดเลยคุณพี่ใครรับรีวิวพิมพ์มาเลยนะจ๊ะมีเยอะนะจ๊ะรุ่นรอบนี้ได้มาแบบว่าเยอะเนาะเยอะกี่ลูกอ่ะดูดิเหลือเยอะป่ะเลยป้ายห้อย22ลูกเองลูกค้าแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวว่าราคานี้ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีไม่ได้แล้วค่ะไม่มีใครขายแล้วพี่คือไม่มีแน่นอนพี่ราคา 1,200 บาทราคาเริ่มต้นนะแล้วซึ่งเป็นของลงใหม่ไม่ใช่ของค้างปีนะคะบางคนนะขายกันแบบลูกค้าสั่งเบิร์น22เห็นมั้ยขายกันมาตั้งแต่ต้นปีเนาะอันนี้เราโปรมาตั้งแต่ต้นปีป่ะวะตั้งแต่ปีที่แล้วมั้ยไม่รู้นะจำไม่ได้เนาะเลปีที่แล้วเนาะบางคนก็ซื้อกันมาแบบยาวนานนะดูดิตัวนี้น่ารักอุ้ยน่ารักเป็นแบบทรงขอบอ่ะเธออะไรเนี่ยเฟซมันไม่ขึ้นคอมมงคอมเมนต์เลยเหรอเนี่ยลูกไม้ขาวจู๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะดูดิลูกไม้คือแบบขาวมากมีทุกลูกคือมีทุกผ้านะลูกค้าลูกไม้เอ่ยผ้าคอตตอนผ้าลินินรวมเนื้อผ้าเลยไอ้เสื้อยืดแขนยาวเราเหลือที่ป้ายซิมบ้าอู้ดูตัวนี้ลูกไม้ซิมบ้าดอกไม้ขาวดูไบดอกไม้เหลือลูกสุดท้ายจ้ะดอกไม้ลูกเดียวขายปุ๊บก็หมดทันทีครับใครจะรับนะคุณพี่สุดคุ้มจ้ะสุดคุ้มสินค้าราคาถูกนะจ๊ะรุ่นนี้ถูกกว่านี้ไม่มีว่ะสี่บาทคุณพี่ต้นทุน4บาทต่อตัวงานถักก็ยังมีเอ้ยงานถักงานปักก็มีพี่ปักเปิกมีหมดคุณพี่จ๋าต้นทุน4บาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วยกกระสอบไม่ผ่านการคัดนะคะเนี่ยปักนะใครรอรีบสั่งมาเลยเลยแจกเซ็กซี่ต้องรอยลียังมีเลยโอ้โหไซส์เล็กนะไซส์เล็ก S เลยเลยอยากให้แฟนใส่หรอเรียกแฟนผมใส่ได้แต่ขาครับนี่เธอดูดิมันบางเล็บมันบางคนทำคนใหม่คนนี้ไม่เก่งเลยอ่ะก็เด็กใหม่ใช่เหรอเออเด็กใหม่อ่ะไม่เก่งเลยผู้โชคร้ายอ่ะโอ้ยดูดิข้างหลังเราต้องเลือกเว้ยเราเลือกได้ยังไงอ่ะทำประจำโทรไปจองก่อนก่อนจะไปไม่มีเบอร์อยู่นะไม่ได้ขอเบอร์ไว้เลยนะทำบ่อยอยู่นะเออทำบ่อยแล้วไปก็คือเจอใครก็คนนั้นแหละเนาะคิวใครว่างก็คนนั้นแหละจริงเรารู้แล้วว่าต่อไปเราจะเลือกคนจริงมันไม่ได้บางคนคือบางรับปัดไม่ได้บางคนคือทำแบบใครรับรีวิวรีบพิมพ์มาเลยคุณที่สา 1,200 บาทเท่านั้นราคาต้นทุนประมาณ4บาทโอ้ยถูกก็เลยต้นทุนต่อตัว4บาทเท่านั้นจ้ะไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะได้แบบราคานี้ไปถึงนานแค่ไหนนะลูกค้าต้องรีบคว้ากันนะไฟฟ้า ยุคนี้ต้นทุนถูกหาไม่ได้แล้วนะคุณพี่รีบได้รีบเลยแต่ใครมีเงินมีต้นทุนสูงสูงอยากสั่งแพงๆก็ไม่ว่ากันนะรุ่นแพงก็มีรุ่นถูกก็มีพี่จ๋าใครอยากได้รุ่นราคาไหนแจ้งได้เลยจ้าอันนี้เรารีวิวอันนี้พี่ 1,200 บาทเฉลี่ยแล้วต้นทุนตัวหนึ่งประมาณ4บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยน่ารักไปไหมหาที่ไหนอ่ะพี่ตอนเนี้ยถูกขนาดเนี้ยไปคัดไปแยกตัวสวยๆพี่ทำราคงราคาได้หลายตัวนะเนี่ยเห็นปะเก๋ๆแบบทรงผู้ดีทรงสวยทรงซ้อนเนี่ยลูกไม้เยอะมากนะลูกไม้ไปหลายตัวละกระสอบนี้สำหรับกระสอบนี้นะคะพูดถึงกระสอบนี้นะจ๊ะสอบรีวิวคือเราเห็นเลยมาเนี่ยลูกมงลูกไม้เนี่ยแบบเห็นแล้วมันสวยดิเพลงคือสะดุดมากนะจ๊ะเพลงคือแบบสุดมาก
ลายสก็อตสก็อตสวยเชียวลูกไม้อีกแล้วลูกค้ากระสอบนี้ได้ลูกไม้หลายตัวนะเนี่ยลูกไม้แบบแน่นๆเลยหลายตัวแล้วนะใครชอบคว้าไปเลยลูกไม้หลายตัวนี่ต้นทุนประมาณ4บาทเนี่ยกระสอบลูกไม้เป็นหมื่นไม่ใช่เหรอเธอเป็นหมื่นสิจ้ะเธอแล้วไม่มีของด้วยเนาะแล้วเนี่ยซื้อราคา 1,200 ได้ลูกไม้ไปด้วยลูกค้าต้นทุน4บาทเองต้นทุนต่อตัวประมาณ4บาทนะเธอเอาไปคัดเอาไปแยกเอาไปขายคือจะขายเท่าไหร่มันก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วคือต้นทุนมันถูกอ่ะเออเธอดิเนี่ยเธอดูตัวนี้ดิโอ้โหน่ารักน่ารักจริงหลายๆตัวคือสามารถขายได้เลย50ก็ขายได้ลูกค้าแบบเนี้ยเนี่ยลายสก็อตอย่างเงี้ยตัวไหนหางๆเหลือพี่เอาไปเท10บาทยังไม่ขาดทุนเลยนะ10บาทกำไรจ้าทุนมันแค่4บาทคือบางคนเขาก็ขายไวๆเขาก็กอง3ตัว100 3ตัว100ลูกค้าเอ้ยคนมุงแย่งกันตัวลิขสิทธิ์อีกป่ะเนี่ยมิกโอ้โหเจ๊หัวใจยังวายเลยหัวใจเกือบวายเลยนี่แก่แล้วโอ้ยป้าแก่แล้วลูกลุงหงายท้องไปละมั้งลุงเฮ้ยลุงไม่ตกใจน้องน่ารักจังเลยอ่ะน้องสองขวบเมื่อกี้ลูกค้ายังไม่ไปหรอเออยังไม่ไปลูกค้าก็มากันแบบมาได้เรื่อยๆนะคุณพี่เออมาให้เลี้ยงอ่ะหยุดขับไม่หยุดอันนี้อะไรนะเจ้าของอ่ะมิเรียลูกอมไปอมลูกอันนี้อะไรคะลูกอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยเก๋ๆอ่ะแรกๆก็จะเขินนะพอรู้จักกันก็น้องแอบแก้ผ้าละน้องปวดฉี่ไม่เขาจะรู้ว่าเขาจะขอดูโหวับโอ้โหลูกไม้แล้วลูกไม้เกิน10ตัวแล้วนะบอกเลยดูดิต้นทุน4บาทมีปักเลื่อมป้ายยังอยู่โอ้โหเธอมีเลื่อมอีกเดี๋ยวพี่ขอเลื่อมก่อนโอ้โหเธอแยกเราต้องแยกไว้ถ่ายรูปบ้างแล้วนะเลื่อมเออไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยพี่เจคะงาน 4K ลูกค้ารับรีวิวพิมพ์รับรีวิวมาเลยนะคุณพี่ 4K ก็มางาน 4K ก็คือหลุดมาในกระสอบราคานี้กี่วันแฮทดูอุตุยังดูลูกไม้ลูกไม้อีกแล้วไม่ได้แยกเลยลูกไม้เยอะมากแล้วแต่กระสอบนะลูกค้าแต่คือกระสอบนี้บอกเลยลูกไม้หลุดมาเยอะลูกไม้คือหลุดเยอะนะคือลูกค้าก็ไม่ดูเดี๋ยวนี้ไม่น่ารักนี่น่ารักนะเออใครไม่อยากลุ้นรีบ 4F กันไปเลยคุณพี่เวลานี้ลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าเราก็วิ่งกันขายของกันอยู่นะดูดิใช่ใครที่จังหวะดีได้ดูตอนไลฟ์รีบสั่งเลยนะจ๊ะค่ะขายง่ายลูกค้าราคาถูกแบบนี้อุ้ยดูสิตัวนี้ก็สวยเธอแบรนด์นี้เนี่ยเอาไปคัดเอาเลยลูกค้าเอ้ยขายถูกๆก็ได้ มันต้นทุนต่ำกำไรต้นทุนต่ำกำไรดีฉันก็เป็นหวัดอุ้ยอากาศเปลี่ยนฉันก็ใช่อากาศเปลี่ยนนะลูกค้าต้องแบบดูแลตัวองค์ตัวเองนะคะช่วงนี้ภูมิแพ้นี่เปื่อยมากไปคอยโอ้ป้ายังอยู่เป็นแบบเออเป็นยวงเลยอ่ะทำได้ไงอ่ะป้ายแบบดูสีนี่สวยมากเลยภูเก็ตบัวอุ้ยลมแบบลมเย็นมากเลยเธอเมื่อก่อนฉันก็ใส่ได้ SLS เนี่ยพวกลูกไม้อะค่ะพี่เจนแม่ไม้ก็ได้ค่ะยายก็ได้แม่ไม้มวยไทยแล้วนะนี่ปู่ไม้ก็ได้ปู่ย่าตายายมาได้หมดเลยเอามาค่ะโอ้ยน่ารักดูดิดีอ่ะน่ารักอ่ะฉีดโบท็อกซ์แล้วคือเมื่อยกรามมากเธอที่บอกเขาว่าเธอฉีดโบท็อกซ์เอ้ยหน้าฉันธรรมชาติมีเชฟตั้งแต่เกิด
ใช่ฉันลืมเลยเมื่อกี้อ่ะเกิดมานั่งอย่างนี้อยู่แล้วเธอฉีดไม่น่าพูดเลยอ่ะเขารู้หมดเลยว่าฉันจะฉีดโบท็อกมาคือปกติคือหน้าก็เล็กจนไม่จะเล็กยังไงนะแต่ก็ยังกรามไงไม่เห็นรอยเนาะเป็นคนกรามใหญ่คนบ้ากรามป่ะวะบ้ากรามอุ๊ยอุ๊ยฉันจะโดนหยุมหัวมั้ยนี่ใกล้แล้วพี่เจนจระเข้ฟาดหางมาเลยพี่เจนบอกพี่เจนบอกสะเทือนสะเทือนเรือนลั่นพี่เจนอะหรอพี่เจนมีภาพอีกพี่เจนอะใช่อยู่ลูกไม้อุ๊ยลูกไม้หลายตัวใครเอาลูกนี้ไปคุ้มสุดเลยจ้ะสุดปังสุดปังแต่ถ้าใครที่มาไม่ทันก็ยกลูกใหม่ได้เลยเอาไปลุ้นเอานะกระสอบใหม่ได้เลยจ้ะโอ๊ยหมาหรือขยะแล้วน่ะโหลเธอเห็นไหมเออมีใครเห็นเลยเนาะโหดูดิน้อนน้อนหรือขยะแล้วน้อนก็ยังอยู่กันแบบว่าอุ๊ยน้องคาบขยะไปแล้วจริงน้องก็ขยะไปแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ติดลูกไม้น่ารักน่ารักโอ้โหดูดิไม่หรออันเนี้ยคือเขาย้ายแล้วหรออุ๊ยน่ารักแขนแบบตัวนี้น่ารักมากเนี่ยหัวผ้าเยอะด้วยพี่พันสองนะจ๊ะพันสองใครรับมาเลยใครที่รออยู่นะจ๊ะพาไปไหนกันวันนี้ไปเที่ยวกันหรือเปล่าฝนตกไอ้เธอลูกค้าแต่นอนหลับพักผ่อนอยู่ตอนนี้วันนี้เราต้องรีบกลับบ้านนอนหลับพักผ่อนนะใช่เพราะว่าเราก็อากาศมันอากาศมันน่านอนเนาะโป๊ะเดียวไม่โป๊ะเดียวคือหัวมุกทิ่มตรงนี้ที่ผมหมอบมาในกล้องนะดูทานยานอนหลับโป๊ะเดียวไม่ต้องจะตื่นตื่นอีกทีพรุ่งนี้เลยอยากแค่หลับค่ะอยากแค่หลับเฉยๆไม่อยากคิดค่ะคิดอันนั้นน่าคิดเลยอุ้ยวินเทจสวยนะถ้าเป็นแค่อาจจะไม่ตื่นเลยวางยาป่ะวะดูดิลูกไม้อีกแล้วดูเฮ้ยไม่ลูกไม้เยอะจังเลยวะลูกเนี่ยลูกถึงออกลูกไม้ต้นทุน4บาทคุณพี่ใครจะสั่งรีบเลยใครจะรับรีวิวได้หมดขายไปแจกไปแถมไปทิ้งไปก็ยังกำไรเลยพี่เอ้ยราคานี้ราคาอย่างงี้ตัวไหนเลิกขี้เกียจซักทิ้งไปเลยอีกหน่อยมันจะแพงกว่านี้แล้วนะลูกค้าราคาขึ้นแย่งกันพูดพลาดพูดพลาดเลยนะอะไรนะอะไรวะอะไรนะเศรษฐกิจดีแบบนี้นะคะราคาของก็ยิ่งขึ้นพุ่งเลยพี่บอกกันก่อนนะมีกุมขมับเห็นราคาดูดิน่ารักเนาะเธอเป็นลินินป่าววะเนี่ยสีแดงอ่ะลินินมีรวมเนื้อผ้าเลยนะคุณพี่รวมเลยขอเป็นสาวไซส์เล็กนะคะสาวไซส์ S M L เนี่ยปาดไหล่เห็นละหงหอกมีหมดเห็นไหมพี่อุ้ยเลิศอ่ะคือเลิศคือปังน่ารักเนาะไปขายของกันไหมพี่วันนี้หรือว่านอนกันอากาศอย่างนี้เธอนอนในผ้าห่มแล้ววันนี้ต้องเอาไอ้นี่ไปเปลี่ยนด้วยนะอ้าวคือไหนเธอบอกเธอจะรีบกลับบ้านไปนอนไงไม่ได้เนี่ยมันแพงอ่ะเดี๋ยวเขาไม่ให้เปลี่ยนนอนได้อยากนอนซีคอนซีคอนซื้อผ้าปูที่นอนมาดิผิดสีพนักงานหยิบสีผิดให้แล้วก็ไม่รู้เลยอ่ะก็คือเมื่อคืนจะแกะไปซักดีนะเห็นก่อนอ่ะซื้อมาแพงด้วยไม่คือเขาส่งมาให้ทีหลังนะไม่ไอที่ส่งมาไม่ผิดไอที่เอาให้เรากลับมาเลยอะผิดพี่เกียร์เดี๋ยวน่าจะต้องได้ไปอยู่พี่เจนไปลองก่อนแล้วติดใจมากเลยเนาะหนูว่าอย่างนี้คือมันกระจายดีแบบฟุ้งเลยอะไม่มีคนใช้น้ำหมักมันรูดอะอะไรอะอันไหนหมดอายุเปล่าสีดำเลยวะอ๋อสีขาวหัวดำอะนะสีดำล้วนอะมีด้วยหรอสีดำล้วนเยอะจัดเหมือนหัวมันสั้นอะเราก็ยังปิดเมื่อวานนั้นอะทำไมถึงไม่ได้ใ
เดี๋ยวซื้อมาใหม่อ่ะซื้ออันใหม่มาฉันต้องได้ไปอีเกียมันลดราคาไงพี่เจนเหลือ39จาก49ฟู่แบบกระจายทั่วเลยเนาะไอ้สีม่วงเนี่ยเปียกสก็อตโอ้ลูกไม้มาอีกแล้วจ้าใครไม่ได้ลูกไม้หลายตัวจังมุกต้องไปซื้อซิงล้างจานอยู่ดีอ่ะให้มุกซื้อมาเออแบบไหนวะเธอพูดจริงเหรอไม่เคยต้องรอเขาทำขวดเสร็จก่อนสองอาทิตย์แล้วก็ไปซื้อไม่แต่มันวางได้เลยแหละตรงนั้นอะไม่ก็แบบไปวัดว่าเอ้ยมุมไหนเข้ามุมพอดีเลยไม่งั้นเดี๋ยวซื้อมาผิดโซฟาก็ยังเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรเอาบอกเขายังบอกไปแล้วเขาว่าไงเออได้เขายังไม่มาส่งอ่ะชุบเอาเข้าไปใช้ในห้องก็ได้แพทไอ้ขวดม่วงอ่ะไว้ฉีดเงินอ่ะอุ้ยลูกไม้อีกแล้วโอ้กระสอบนี้ปังนี่อุ้ยเฉพาะลูกฉีดเข้าคอมเลยมั้งนั่นน่ะหรือว่าเราฉีดเข้าปากเลยดีวะหิวหรือเปล่าวะเออ Are you scaredYes, I care. ทักตามมานะเพราะว่าดูแล้ววันนี้แบบอากาศแบบน่านอนมากเลยลูกค้าน่าจะนอนไม่แจ้งเตือนเราลูกค้าก็แบบปีหน้าเขาจะเปิดให้แจ้งเตือนเพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 30% ปีหน้าเออฉันอ่านปีหน้าขอบคุณนะขอบคุณนะคะสำหรับต่อปีหน้าค่ะปีนี้ก็ปีนี้อ่ะเขาให้เห็นแค่ 15% ก็บอกที่เราไม่ได้ติดตามลูกไม้หลายตัวอยู่นะคุณพี่ค่ะรีบทักเข้ามานะจ๊ะสกอตก็หลายตัวนะแม่เออสกอตก็หลายตัวฟังอยู่เดี๋ยวนี้ไทยคิดว่าตัวเองซื้อ 1,200 แล้วขายได้กำไรซื้อเหอะดูอะไรอีกอย่างนี้นะอะไรที่มากาปีส้มเหลือลูกเดียวเลยเออพรุ่งนี้มา20นี่ก็สวยเนี่ยกาปีจริงโจ้นะก็คือกองก็ลดไปเรื่อยนะวันนี้ก็ออกเยอะนะเอากลับไปเป็นแฟนกับลูกเธอสิลินดิตัวใหญ่กว่าพี่เธออ้าวเหรอโดนหยุมหัวเลยนะไม่ลูกเธออยู่หัวเขาไงเสียงดังเหรอสองขวบเก้าเดือนตัวยังกระสามสี่ขวบไอ้ม่อนไงแม่ป่าวะมึงเหมือนไอ้ม่อนไงไอ้เธอเขานึกว่าเด็กขวบอุ้ยเออก็14 โลอ่ะเธอเขาลูกผู้ชายด้วยแบบเออน่าจะไม่มีแฟนอ่ะเออเออฉันเลี้ยงได้นะเด็กอะเอามาให้พี่เจนเลี้ยงดีกว่าพี่เจนเหงาเหงาพี่เจนเลี้ยงเด็กไม่ได้เจนไม่มีสมาธิเจนบอกฉันก็เคยมีลูกสองแล้วนะมีนะลูกผู้ชายก็มีนะเออเนี่ยข่มด้วยเนี่ยพี่เจนลูกผู้หญิงสองนี่ก็คือแปลว่าอะไรหรอวะโชคดีคนโชคดีคืออะไรนะมึงพูดว่าอะไรโชคดีคนกับหนูไปไม่จริงๆต่อให้หนูจะมีลูกอีกคนนึงลูกหนูก็จะต้องเป็นผู้หญิงเดิมหมูยังจะอยากมีอีกคนอีกเหรอไม่ไหวละรอเลี้ยงหลานแล้วกันน้องลูกคนเล็กเธอบอกอยากมีน้องเหรอคือฉันไม่ไหวเดี๋ยวค่อยเอาไอ้ม่อนมาเล่นเดี๋ยวฉันรอเลี้ยงหลานนะเออเอาม่อนมาเล่นใช่เขาบอกอยากเอาม่อนไปนอนที่บ้านเออแม่ขอเอาน้องไปนอนที่บ้านได้ไหม
เนี่ยสายดงสายเดี่ยวใครชอบถามมาจับมิกแอนด์แมทกันเลยจ้ามีนะคือมีทุกเอามาวางเลยนะในกระสอบก็คือมีทุกแคปเลยจ้าอุ้ยได้ลูกไม้เยอะจังกระสอบเออได้เยอะมากเนี่ยเธอฉันจะบอกเอาไว้ให้ถ่ายรูปใครรับ1กระสอบแอลมอนน่าจะปากนายขนาดขอไม่สวยครับนางโดนน้องแกล้งเออก็ใช่ไงปากนางอยู่ไงก็จัดทีเหตุมากเลยอ๋อเออแต่นางโดนน้องแกล้งอยู่นะอะไรเอาตัวพวกนั้นดิน่ารักดิออกหน้าสีดงสีแดงน่ะเออเอาเยอะเลยหรอแพทเธอขยับไปทางนู้นหน่อยเออแบบน่ารักเนี่ยหู้ตัวนี้แค่ใครรับนะคุณพี่อันนี้ตัวนี้ก็น่ารักน่ะเธอแค่นี้ก็พอก่อนเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปทีเดียวปักเลื่อมตัวนี้คือแบบวิบวับมากเลยคือเลื่อมจริงเลยกลัวเขาไม่รู้ว่าเลื่อมไงคือแบบคนมองอ่ะสำหรับคนต้องมองเธอนะจ๊ะแคปเลยจ้าต้นทุนประมาณ4บาทคุณพี่รับรีวิวได้หมดทุกตัวเลยนะจ๊ะ 1,200 บาทเท่านั้นพี่จ๋าอุ๊ยๆคืนนี้น่ารักนะแคปเนาะแคปเลยจ้า